ในคืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งคืนเท่านั้นมีเสน่ห์มากแบบดูแบบหน้าดึงดูดสุดๆ I can say the love in you is easy I don't need to prove ฟังแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง8เสียง9สวัสดีครับผมกรหันวิบูลชื่อเล่นชื่อมังกรอายุ15ปีครับความสามารถพิเศษของผมก็จะมีร้องเพลงแรปได้เต้นได้กีตาร์แล้วก็กลองครับผมโชว์ที่ฝันไว้เหรอครับก็เปิดมาเป็นแบบรีทึมโหดก่อนเลยเป็นเพลงร็อกก่อนเสร็จปุ๊บผมก็อยากจะให้จบด้วยกีตาร์โซโล่โหดยาวๆเลยครับแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีคนลุกคนลุกเมื่อเจอเธอทั้งทีมีว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรับก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจแต่เกียกตะกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่าเขียนชีวิตแล้วสปริ้งเป็นก้อนด้วยฝันที่อยากพิชิตกับความคิดอีกเป็นกองคือทำมันทีละนิดสะสมความคิดได้เป็นทองคนยอมรับตัวสารทิศเมื่อสมนักคิดจึงจะยอมสูงก็จะสอยจะสู้ไม่มีถอยจะเจ๋งไม่มีจอยไม่พูดพร่ำน้ำลายฝอยเมื่อฝันฉันโคตรกล้าบางคนมองฉันบ้าแต่นี่คือฝันข้าจะทำสุดแรงข้า I've been working for my own evolution chasing my dream of my own evolution and no one can stop me by some sort of demolition and so this will giving up until I find the solution possibly I can't just let it be but in the end there's nothing more than fighting what defines me astonishingly chasing my own legacies until the day comes and everyone remember me until everyone remember me ต้องลุ้มรักจริงๆรักเธอจริงๆเธอคงไม่ว่ากันคิวดิแมนคิวดิขนลุกร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยและรู้สึกว่าจะมีการแต่งเนื้อร้องเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมหรอผมชอบมากที่แบบอินเนอร์น้องเขาเปลี่ยนไปเลยนะเวลาขึ้นไปจับกีตาร์ปุ๊บเนี่ยโหมันชาวร็อกขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบเราแบบเพอร์ฟอร์มไปเลยเราแบบหลุดไปกับโชว์นั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าดีมากๆมันมีหลายอย่างนะใน2นาทีนั้นนะจริงๆแล้วมังกรอยากจะเป็นศิลปินแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเพลงหลายแนวมากแต่เหตุผลที่เข้ามาอยู่ในรายการเนี่ยคือผมต้องการค้นหาตัวตนจริงๆว่าผมเนี่ยชอบอะไรแล้วก็พยายามจะมาเมิร์จกับคนอื่นให้ได้สไตล์ที่มันออกมามีความยูนิคมีความหลากหลายครับผมงั้นพี่ต้องถามว่ามังกรถนัดอะไรที่สุดแต่ก่อนถนัดร้องครับแต่พอเสียงแตกก็น่าจะเป็นกีตาร์แล้วครับผมอันนี้คือเสียงเพิ่งแตกเหรอครับใช่ครับผมเพิ่งแตกมาได้ประมาณครึ่งปีหนึ่งครับอันนี้คืออายุเท่าไหร่ครับ15ครับผม15อุ้ย15ประกวดอะไรมาบ้างและการประกวดครั้งแรกนะครับเราประกวดตอนเราอายุเท่าไหร่เริ่มร้องเพลงจริงตอน7ขวบครับไปแข่งที่อเมริกา2รอบรายการ World Championships of Performing Arts ครับผมได้เหรียญทอง Grand Finalist มาครับอันนี้คืออันนี้คือที่ได้เหรียญทองคือประกวดร้องเหรอครับประกวดร้องครับผมได้เหรียญทองนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นเวทีเดียวกับ
เก่งทัชยะด้วยป่ะใช่ครับผมใช่ป่ะเนี่ยได้รางวัลประมาณนั้นเราจะได้เห็นภาพกันว่าเฮ้ยเขาไปได้รางวัลเหรียญทองระดับนั้นมานะเว้ยเอ้ยผมขอนิดนึงได้ไหมร้องเพลงแบบภาษาอังกฤษสักนิดนึงได้ไหมฮะเทียนหมีมี่อะไรก็ร้องได้สากลเหมือนกันก็ถือว่าสากลก็ไม่ผิดกติกาสากลแบบที่ฟังรู้เรื่องด้วยเชิญครับขอบคุณครับผมI'm Mr. Test of the sweet light. I'm Mr. Conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all the station. I was there for you in your darkest night. I was there for you in your darkest night. But I wonder where were you when I was at my worst, down on my knees.แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจะเอาจนจบไปเหรอกะจะเอาท่อนฮุกเฉยๆครับโอเคนี่คือความสามารถนะครับในสิ่งที่เขามีอยู่มีข้อคิดเห็นอะไรไหมครับทั้งสี่ท่านสิ่งที่จะบอกมังกรก็คือมังกรเวลาร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากแต่สังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือโชว์ดีไหมมันดีนะแต่ว่ารู้สึกมันรนไปนิดนึงรู้สึกแบบมันบีบคั้นอารมณ์คนดูนิดนึงรู้สึกแบบนั้นเราเป็นคนตื่นเต้นง่ายพี่ดูแล้วอ่ะใช่เราเป็นคนตื่นเต้นง่ายต้องแบบเอาออกทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแบบโชว์ผมรู้สึกว่าน้องเขามีความมั่นใจครับถึงแม้บางอย่างจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่สุดท้ายแล้วคือความมั่นใจมันอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการโชว์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยการคอนโทรลเสียงกับไมค์ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงด้วยความที่น้องอาจจะอย่างที่พี่นุ้ยบอกอาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยทำให้เสียงที่ใส่เข้าไปในไมค์มันสั่นเนาะใช่มั้ยฮะหายบ้างไกลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงอันเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับ19คนที่นั่งอยู่นะคะน้องมังกรเนี่ยคริสถามว่าเขาถนัดอะไรที่สุดเขาอยากกีตาร์แต่เมื่อกี้เห็นเขาร้องเพลงมันน่ารักมากเลยมันมีเสน่ห์มากพวกคุณอาจจะเลือกเขามาเป็นตัวช่วยในดูโอของคุณก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากจะพัฒนาเนาะผมว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเสียงเพิ่งแตกถ้าเกิดเราสามารถควบคุมเสียงเราได้มากกว่านี้ถ้าเกิดเราสามารถฝึกร้องเพลงได้แบบตลอดเวลากว่านี้แล้วเราใส่อินเนอร์เนี้ยที่เรามีอยู่แล้วอ่ะอินเนอร์ความมั่นใจของเราที่มีอยู่แล้วพี่ว่ามันจะดีกว่านี้แบบมันจะกลายเป็นแบบเพอร์เฟคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คงเหลืออันนี้นิดนึงที่เราไปฝึกซ้อมมาได้เพิ่มอะไรเงี้ยครับคณะกรรมการทั้ง4คนนะครับให้คะแนนเอาไว้ได้เลยนะครับและนี่คือโชว์ของน้องมังกรครับขอบคุณครับผมเชิญเลยครับนำประจำที่กลับไปเลยนะฮะโอเคครับและสำหรับโชว์ต่อไปครับอยากเห็นโชว์จากน้องๆคนไหนครับพี่บอยเชิญครับเรื่องน้องโมโม่ครับผมน้องโมโม่ครับมาเลยสวัสดีครับผมวณิชบุญวณิชวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโมโม่งานอดิเรกที่ผมชอบทำก็มีร้องเพลงกับชอบทำอาหารครับผมมีความสุขด้วยครับเวลาทำอาหารรู้สึกแบบ enjoy ทำให้ทุกคนมีความสุขกับอาหารได้ครับเคล็ดลับก็คือแอบใส่ผงชูรสนิดนึงผมชอบร้องเพลงเพราะว่าสนุกครับเวลาร้องเพลงมีความสุขชอบเห็นคนยิ้มเยอะๆชอบการตาสละอีกับข้าวตั้งมากมายกลัวจะเธอจะมาสายนัดเธอไว้ตั้งแต่เช้าจะกินคนเดียวก็ต้องเหงาเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าอยากให้เธอนั้นรีบมาจอดทูชาไปดูวับทำขี้เจียวไว้ตอนรับแกงก็เป็นไม่นัดหน้าก็คงรอแต่เธอรีบมากินกับเธอจะดีกว่าอาจดีที่หัวใจก็มีอะไรก็ดีแต่เธอยังไม่มาปลาก็มีชะปูก็ดีแต่เธอน่ะไปไหนเพลงก็ดังจะฟังกี่ทีก็จำจะขึ้นใจแล้วเธอไปไหนไปกับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกัน
อยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวทำครัวไม่กลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวอยากชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันเมื่อรักกันมีครัวโอเคครับผมกับโมโม่นะครับเป็นรูปแบบเหมือนละครเวทีเนาะตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นเหมือนแบบการเคาะเพอร์คัชชั่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยฮะเป็นแค่โชว์เป็นโชว์สวัสดีครับผมโมโม่วานิชบุญวานิชวัฒน์อายุ17ปีครับกำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะ Food Science and Technology ครับมีหน้าเลย Food Scienceคือตัวผมเองผมชอบทั้งร้องเพลงแล้วก็ทำอาหารด้วยครับผมก็เลยเอา2อย่างที่ผมรักมารวมกันแล้วทำเป็นโชว์นี้ขึ้นมาทำให้โชว์มันดูน่าสนใจแล้วก็แบบอยาก represent ความเป็นตัวเองให้ทุกคนดูครับและนี่คือโชว์นี้คือรูปแบบของละครเวทีผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมฮะเคยมีโอกาสได้แสดงละครเวทีไหมครับหรือว่าชื่นชอบมันเพราะเหตุใดเริ่มจากตรงไหนตอนแรกผมจะถนัดร้องครับถนัดร้องก่อนนะตอนแรกใช่ครับแล้วก็มีไปแข่งที่อเมริกาWโคปาที่เดียวกันกับน้องกรปีเดียวกันเลยครับหรอใช่ไปพร้อมกันเลยครับโอ้ใช่แล้วก็มีThailand's Got Talent ครับแล้วก็เคยได้เป็นตัวแทนของ Asia's Got Talent Thailand ไปแข่งที่สิงคโปร์ครับเฮ้ยคุณผ่านการแข่งขันมาค่อนข้างจะโชคโชนเลยทีเดียวอันนี้แข่งร้องอย่างเดียวเลยเหรอครับใช่เป็นเรื่องของการร้องใช่ครับอันนี้ไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อนเลยเหรอคะยังไม่เคยเลยครับหรอโอ้โหถ้าไม่เคยเล่นละครเวทีมาเลยอ่ะพี่ต้องชื่นชมนะว่าการแสดงของน้องที่สื่อออกมามันเป็นวิถีของมิวสิคอลจริงๆเลยอ่ะคือทั้งแสดงทั้งเต้นทั้งร้องด้วยร้องด้วยแล้วก็สื่ออารมณ์ออกมาสีหน้าและ acting ด้วยใช่ผมมารู้สึกว่าจริงๆแล้วตรงเรื่องร้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคอมเมนต์เลยรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วแล้วก็ชอบโชว์การคิดโชว์มากๆเลยครับผมแต่ว่าผมก็แค่รู้สึกว่าอยากเห็นอะไรแบบมากกว่านี้มันยังเป็นเหมือนแค่น้ำจิ้มอ่ะมันยังดูเหมือนว่าเรามีอะไรมากกว่านี้ได้แบบทำอะไรที่มันมากกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต่อไปอยากเห็นอะไรที่มันแบบโคตรกว่านี้มากกว่านี้ไปอีกอะไรเงี้ยผมค่อนข้างว้าวกับโชว์ที่น้องเลือกมานะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียของโชว์นี้ก็คือว่าด้วยความที่ในโชว์น้องต้องทำหลายอย่างมากมันจะทำให้น้องสูญเสียการโฟกัสในการร้องสูญเสียการโฟกัสในการเต้นเพราะว่าน้องจะต้องพะวงร้องพะวงเต้นแล้วยังต้องหันไปเคาะมันเลยทำให้มันอาจจะมีความกักอยู่บ้างในหลายๆอย่างมันไม่สุดไปสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเป็นข้อแนะนำนะครับจากพี่บอยนะครับถ้าให้เลือกอย่างเดียวทำอาหารกับร้องเพลงถ้าต้องเลือกอาจจะเป็นร้องเพลงครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแบบฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะทำให้มันเป็นจริงก็เหมือนเป็นอีกเหตุผลนึงที่มาร่วมรายการนี้ด้วยครับก็คือผมอ่ะเดินทางแข่งตามรายการพวกนี้ครับมาเยอะแยะแบบหลายอันมากมายแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จกับมันสักทีแล้วพอมีโอกาสดีๆเข้ามาผมก็อยากทำให้เต็มที่ครับอยากจะโชว์ให้พี่ๆได้เห็นศักยภาพของผมครับให้คะแนนได้เลยครับสำหรับโชว์นี้นะฮะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องโมโม่ครับขอบคุณครับนั่งประจำที่ได้เลยครับ